สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่น้องทามตีกอล์ฟว้าววันนี้น้องทามจะมาเล่าว่าตีกอล์ฟกับเล่นกอล์ฟต่างกันยังไงในความรู้สึกของน้องทามนะครับน้องทามเล่าเลยตีกอล์ฟมันต่างกับตรงที่มีข้อศอกกับบาดแผลยังไงลูกใช่ค่ะมันอาจจะทำให้ล้มแล้วตีกอล์ฟแผลมันจะไม่หายไปด้วยแล้วถ้าเล่นกอล์ฟล้มแล้วเป็นไงล้มแล้วบาดเจ็บจะเล่นกอล์ฟแบบสนุกมากสรุปตีกอล์ฟล้มแล้วล้มแล้วเป็นไงลูกเล่นกอล์ฟล้มแล้วเป็นไงสนุกล้มแล้วสนุกแล้วเวลาเล่นกอล์ฟแม้กระทั่งล้มมันยังสนุกอยู่ใช่เพราะว่ามันเล่นกอล์ฟไงใช่แล้วตีกอล์ฟนี้หนูตีกับใครพ่อต้องทำไงต้องหนูนิ่งก่อนแล้วหนูจะถ้าตอนที่พ่อบอกตีถ้าตีกอล์ฟแบบพ่อต้องทำไงต้องหลับตามองพ่อหลับตานี่ก็คือหนูตีกอล์ฟละในใจหนูรู้สึกว่าตีกอล์ฟแล้วเนี่ยมันมีความสุขไม่มีแล้วถ้าเล่นกอล์ฟอ่ะมีมันอาจจะมีหัวใจแบบสร้อยชั้นเลยในใจมีหัวใจด้วยใช่แล้วในใจจะมีสร้อยด้วยเลยสวยงามเลยเป็นว่าสรุปหลักๆความรู้สึกของการตีกอล์ฟจะเหมือนกับการตีคนเดียวแล้วก็เหมือนกับพ่อหลับหูหลับตาไม่มองลูกแล้วเวลาตีแล้วรู้สึกเก่งนู่นเก่งนี่เก่งข้อศอกเก่งอะไรก็แล้วแต่เวลาผิดพลาดหรือล้มมันจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ในกรณีที่เล่นกอล์ฟนี่ความรู้สึกก็เหมือนว่ามีพ่อไปด้วยพ่อพูดคุยพ่อสั่งนู่นสั่งนี่ลูกก็โอเคเพราะมันเป็นการเล่นผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกว่าเวลาล้มแล้วก็อยากลุกขึ้นมาเล่นต่อก็ดีนะ อย่างนั้นพ่อต้องทำตัวยังไงอย่างนั้นตอนตีกอล์ฟหนูจะทำเองถ้าตอนเล่นกอล์ฟพ่อก็ต้องช่วยนะใช่เพราะมันน่ะจะมีความรักที่สุดเลยนะหนูชอบโอเคก็เป็นแนวทางเรื่องของการฝึกฝนใจพยายามมาเล่นกอล์ฟกันดีกว่าโอเคเนาะโอเคใช่นี่ไงใช่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วฉันจะอีกครับบ๊ายบายเจอกันนะครับคลิปหน้าปากไว้ทำนะคะ